ก็มีชื่อก็น่าจะจับได้ไหมก็นั่นน่ะสิส่วนใหญ่เป็นต่างชาติค่ะพวกนี้นะคือก่อนหน้านี้แป้งอรจิราได้ออกมาโพสต์ Facebook เตือนภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับสามีโดยบอกว่าด่วนเตือนภัยทุกคนค่ะบริษัทแป้งและสามีถูกแฮ็กอีเมลโดยมิจฉาชีพแล้วก็ปลอมตัวเป็นเวนเดอร์เอาบินในอีเมลมาปลอมให้ชำระไปยังบัญชีใหม่อย่างเนียนมากเพราะเอาข้อความมาใส่อีเมลเราซึ่งก็มีข้อมูลเกือบจะทุกอย่างจะจ่ายสร้างใครต้องตรวจสอบให้ดีกันนะคะแป้งโดนไปหลายล้านบาทเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างมากตอนนี้แจ้งความที่สน.ยานาวาเรียบร้อยแต่ก็ต้องรีบประสานกับทางธนาคารโดยด่วนเพราะถ้าช้าไปคงทำอะไรไม่ทันพอดีวันนี้เป็นวันหยุดแต่มิจฉาชีพคงไม่ได้หยุดไปด้วยก็เลยอยากจะขอความกรุณาช่วยแป้งด้วยล่าสุดเธอก็เปิดใจกับสื่อหนึ่งว่าตอนนี้ยังไม่ขอพูดถึงรายละเอียดในคดีเพราะทางธนาคารกำลังจัดการอยู่โดยตนได้ส่งเลขาไปแจ้งความที่สน.ยานาวาวันนี้แล้วตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้ทั้งนี้ที่ตนออกมาโพสต์ Facebook เพื่อเตือนภัยเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบทั้ง call center และการแฮ็กอีเมลเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะทำมาแล้วหลายคนมีผู้เสียหายจำนวนมากอยากบอกถึงคนที่โดนแบบตนว่าให้ออกมาพูดกันเยอะๆค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ